ขุดให้ทันก่อนมันจะสายคลองช่วยชีวิตของในหลวงถ้าพูดถึงพื้นที่ที่น้ำท่วมเยอะๆเกือบทุกปีจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ติดอันดับเพราะต้องเผชิญอุทกภัยครั้งใหญ่อย่างน้อยปีละ2 ครั้งบางครั้งก็ท่วมสูงถึง2 เมตรบ้านเรือนหรือแม้แต่โรงพยาบาลถูกน้ำท่วมเสียหายครั้งหนึ่งนับพันล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในปี2540ในหลวงรัชกาลที่9จึงส่งคนไปดูและถ่ายรูปทั้งทางบกทั้งทางอากาศเมื่อทรงดูแผนที่ก็เห็นว่าพื้นที่หนองใหญ่กว้างพอจะทำเป็นแก้มลิงได้แต่ก็ไม่ใหญ่พอเพราะพื้นที่ถูกชาวบ้านบุกรุกไปใช้ซ้ำยังตื้นแถมคลองซึ่งอยู่ใกล้หนองใหญ่ก็ยังขุดไปไม่สุดทางหรือระยะอีกประมาณกิโลเมตรครึ่งน้ำที่ระบายลงมาที่คลองนี้ถึงจะออกไปสู่ทะเลที่อ่าวพนังตักได้ซึ่งจะทำให้น้ำไม่วกกลับมาท่วมเมืองเมื่อสอบถามข้อมูลก็ทรงทราบว่ามีโครงการอยู่แล้วแต่งบประมาณยังไม่เข้ามาน่าจะขุดคลองเสร็จในปี2541แต่ทรงเห็นว่ารอไม่ได้อีกแล้วจึงรับสั่งแก่กรมชลประทานและจังหวัดชุมพรรีบขุดคลองให้เสร็จภายใน1 เดือนโดยทำท่อและประตูน้ำจากหนองใหญ่เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองทุกฝ่ายต่างบอกว่างานนี้ต้องใช้เวลาและก็ประมาณในหลวงจึงโปรดให้นำเงินจากมูลนิธิลาดประชานุเคราะห์และมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นทุนดำเนินการอุปสรรคต่อมาคือชาวบ้านไม่ทราบว่าเป็นพระราชดำริและคลองที่ตัดนั้นผ่านหน้าโรงเรียนเมืองชุมพรพอดีจะเข้าโรงเรียนไม่ได้ประชาชนในพื้นที่จึงคัดค้านอย่างหนักในหลวงจึงทรงแนะนำว่ามีเส้นทางเล็กๆเป็นดินลูกรังยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรซึ่งนักเรียนและชาวบ้านที่จะเข้าเมืองใช้เป็นทางลัดได้แล้วพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 800,000 บาทเพื่อลาดยางใช้เวลาลาดยางเพียง1 วันสุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลา 7 โมงเช้าของวันที่4 พฤศจิกายน 2540คลองก็ขุดเสร็จแต่หลังจากนั้นเพียงแค่2 ชั่วโมงพายุไต้ฝุ่นลินดาก็ขึ้นฝั่งพอดีแม้จะเลยไปขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ปริมาณน้ำก็มากพอจะไหลบ่าลงมายังจังหวัดชุมพรแต่คลองที่เพิ่งขุดก็ทำให้แก้มลิงบาดหมาดนี้รองรับน้ำเอาไว้ได้พอดีและระบายลงสู่ทะเลน้ำจึงไม่ท่วมตัวเมืองชุมพรจากเหตุการณ์นี้แม้จะเป็นโครงการที่ต้องลงทุนมากแต่ถ้าเทียบกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าขาดทุนคือกำไรอย่างแท้จริงสานต่อที่พ่อทำเรียบเรียงจากพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่5 ธันวาคม 2540และบทสัมภาษณ์กิติยาช่วยนุกิจอาจารย์โรงเรียนศรียาภัยจากมติชนออนไลน์วันที่18 ตุลาคม 2559